แกเข้ามาได้เลยนะฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆพอดีว่าฉันมาเนี่ยว่าวิกกี้ก็ใหญ่ไรเดอร์เนี่ยสิมันก็เฮ้ยนี่แกเหยียบเท้าฉันแล้วแกจะไม่ชดใช้อย่างนั้นหรอกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาเฮ้ยว่าใจเย็นก่อนรองเท้าแกเขาไม่เป็นอะไรนี่ไปเข้าไปนั่งที่โต๊ะดีกว่าเฮ้ยนี่ก็รองเท้าฉันเนี่ยมันแพงนี่เอาไปสปาทีเนี่ยก็นานแถมต้องใช้เงินอีกด้วยมาเถอะเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองไม่ต้องหวีดแล้วล่ะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแหมมากินข้าวกับเพื่อนทั้งทีอ่ะมาๆๆๆมาวิกกี้เข้ามาสิมาโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้ยจำผิดคนแล้วล่ะค่ะไม่ต้องมาโกหกเลยฉันน่าจำแกได้งั้นฉันขอตัวก่อนนะคะหัวหน้าคะคือฉันขอลางานได้ไหมคะพอดีว่าฉันนัดเพื่อนทานข้าวไว้นานๆทีจะเจอเพื่อนเก่าค่ะนั่นคือหัวหน้าฉันขอเป็นข้าวสุดท้ายนะคะไม่ได้เธอลาบ่อยเกินไปแล้วนะไม่มีสิทธิ์มาขอเลยทั้งนั้นน่ะทำงานก็ไม่ได้เรื่องแล้วยังจะมาขอลาอีกเหรอรีบกลับไปทำงานของเธอได้แล้วนะถ้าเธอไม่กลับถือซะว่าเธอไม่ผ่านโปรเฮ้ยเดี๋ยวผ่านเถอะหัวหน้าเฮ้ยทำไมนี่คุณจะทำอะไรผู้หญิงอะฮะก็เธอมายุ่งอะไรด้วยอ๋อเดี๋ยวนี้เพื่อนเธอเหรอวิกกี้คือใช่ฉันเป็นเพื่อนเขาเองแล้วคุณอะเป็นหัวหน้าภาษาอะไรพูดจาไม่ดีใส่ลูกน้องแถมยังมาเสียงดังใส่หน้าร้านอาหารเขาอีกได้ถ้าเธอรักเพื่อนของเธอดีนักเนี่ยก็ชวนกันไปทำงานเป็นเลดเดอร์ด้วยกันสิฉันไล่เธอออกเดี๋ยวก่อนค่ะหัวหน้าหัวหน้าไล่ออกโอ้ยวิกกี้ฉันขอโทษนะที่ทำให้แกโดนไล่ออกอ่ะไม่เป็นไรหรอกนุ่นถึงไม่โดนไล่ออกอ่ะฉันก็ว่าจะออกเองด้วยซ้ำแต่ไงก็ต้องขอบใจแกนะที่เข้ามาช่วยอ่ะไหนๆก็มาแล้วมานี่มาวาดนี่เพื่อนฉันเองชื่อนุ่นเพื่อนนี่แกมีเพื่อนแบบนี้ด้วยเหรอนี่มีเพื่อนแบบฉันแล้วมันจะทำไมคะหยุดทั้งคู่นั่นแหละนี่นุ่นทำไมแกต้องรีบออกไปตอนที่เจอวาดด้วยล่ะแล้วก็แถมยังแกล้งทำเป็นไม่รู้จักอีกอ๋อคือว่าฉันต้องรีบไปส่งออเดอร์กระทันหันน่ะแล้วอีกอย่างอ่ะเพื่อนฉันอ่ะสวยขึ้นตั้งเยอะขนาดเนี้ยฉันแบบจำแกไม่ได้หรอกนะแต่
พอเห็นแกโดนแบบนั้นอ่ะฉันก็จำขึ้นมาได้เลยว่าแกเป็นคนไม่สู้คนอ่ะนี่ถ้ามีไรเดอร์มานั่งร่วมโต๊ะด้วยฉันไม่กินหรอกนะเปลืองเงินฉันเปล่าๆวาดนี่วิกกี้งั้นไว้ค่อยนัดฉันมาวันหลังก็ได้นะวันนี้แกก็กินกับเพื่อนแกไปก่อนก็ได้พอดีว่าฉันต้องรีบไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าด้วยอ่ะรู้ตัวก็ดีพูดมากทำไมเนี่ยไปสิไม่เป็นไรนุ่นนั่งด้วยกันนี่แหละไหนๆก็เจอกันแล้วกินแป๊บเดียวยังไงแกก็ไปส่งทันอยู่แล้วร้านเนี้ยเขาทำไว้วิกกี้งั้นฉันกลับเชิญแกเนี่ยอยู่กับเพื่อนกระจอกของแกไปเถอะจะกินร้านเนี้ยก็จ่ายเองแล้วกันนะถ้ามีปัญญาส่วนเรื่องงานที่ฉันจะให้แกฝากเข้าเนี่ยคงไม่ต้องแล้วเนาะเพราะฉันเห็นว่าแกเนี่ยโดนไล่ออกเพื่อนแบบแกเนี่ยคงไม่มีประโยชน์อะไรกับฉันอีกไปละบ้าว้าว้าเอาหน่าวิกกี้เย็นๆนั่งลงก่อนเถอะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ให้รอนานนี่ครับเมนูนี่วิกกี้เดี๋ยวมื้อเนี้ยฉันเลี้ยงแกเองไหนๆแกก็ตกงานเพราะฉันแล้วแถมอีกอย่างเพื่อนแกก็ยังไม่พอใจฉันอีกเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่ต้องห่วงโหทำไมอาหารมันราคาแพงขนาดนี้วะเนี่ยแกอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยนะฉันเอาเหมือนแกแหละงั้นเอาสปาเกตตี้2ที่ค่ะแล้วก็น้ำเปล่า2ทีครับวิกกี้งั้นฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะทั้งหมด 1,500 บาทครับวันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับทานครบ 1,500 บาทเนี่ยได้จับคูปองส่วนลดสูงสุดถึง 80% เลยนะครับยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับคุณลูกค้าได้จับคูปองส่วนลดได้ 80% ครับงั้นค่าอาหารมื้อนี้จ่ายแค่300บาทครับนี่ค่ะขอบคุณครับอะไรรุ่นเราจะไปไหนต่อหรอคือฉันมีเรื่องจะเฮ้ยวิกกี้ฉันลืมไปเลยอ่ะว่าต้องไปส่งอาหารให้ลูกค้างั้นฉันไปก่อนนะทำได้ดีมากขอบคุณมากครับอ
ี่เธอนี่คุณนี่แล้วเมื่อกี้คุณก็ไปที่ร้านอาหารนั่นทำไมจะต้องสั่งให้ฉันมาส่งด้วยคะเดี๋ยวฉันไม่ได้เป็นคนสั่งเธอมาส่งผิดหรือเปล่าอ๋อนี่คุณคิดจะเบี้ยวค่าอาหารฉันใช่ไหมแต่งตัวก็ดูดีเป็นถึงหัวหน้าแต่จะไม่จ่ายตังค์เนี่ยนะนี่เธอไม่ได้ยินที่ฉันพูดเลยไงว่าฉันไม่ได้เป็นคนสั่งฉันสั่งเองอ้าวคุณวิกกี้คุณวิกกี้เป็นคนสั่งเหรอครับนี่วิกกี้นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ๊ยเกือบไปแล้วไหมล่ะรับใช่ไหมสั่งออเดอร์เลยโอ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยฮะออเดอร์ดันมาเข้าร้านนี้อีกโอ้ยอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยคือเรื่องทั้งหมดอ่ะฉันเป็นคนทำเองแหละฉันเห็นว่าแกไม่รับสายแล้วก็ไม่มีวิธีไหนเลยที่จะทำให้เราได้เจอกันฉันก็เลยใช้วิธีนี้เพราะว่าฉันรู้ว่าแกต้องรับออเดอร์นี้แน่ๆฉันขอโทษแกด้วยนะตอนแรกฉันตั้งใจจะบอกตั้งแต่ตอนอยู่ร้านอาหารแล้วแหละแต่เห็นว่าแกรีบออกมาซะก่อนคุณวิกกี้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าเนี่ยบริษัทแกอ่ะใช่แต่ที่ฉันอยากรู้เนี่ยแกเนี่ยหลบหน้าฉันทำไมคำตอบที่แกตอบตอนอยู่ร้านอาหารอ่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะก็ฉันเห็นแกมีชีวิตที่ดีแต่งตัวดีทำงานดีส่วนฉันอ่ะเป็นแค่ไรเดอร์ส่งอาหารฉันไม่อยากให้ใครมามองแกไม่ดีอ่ะฉันก็เลยไม่อยากเข้าไปทักแกอ่ะนี่นุ่นฉันคบเพื่อนอ่ะไม่ได้ดูที่ฐานะหรอกนะไม่ว่าแกจะเป็นยังไงฉันน่ะก็ไม่เคยลืมเพื่อนคนนี้ได้หรอกเพราะที่ผ่านมาฉันพยายามติดต่อแกมาตลอดแต่แกไม่เคยมาเจอฉันเลยไหนจะไม่รับสายฉันอีกฉันก็เลยต้องใช้วิธีเนี้ยแกอย่าโกรธฉันเลยนะอ้าวนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะเจอพวกแกสองคนที่นี่อ่ะบิกกี้มาเก็บของเหรอ วาดแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าที่ฉันโดนไล่ออกเนี่ยมันเป็นแผนของฉันเองแหละแกเล่นตลกอะไรอ่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ตามใจแต่ว่าถ้าฉลาดหน่อยเนี่ยก็เช็คใน Google ดูก็ได้นะว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทนี้จะได้ไม่โง่ไปเถอะนุ่นเข้าไปข้างในกันเถอะอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยเดี๋ยวสิ่งสกปรกมันจะเข้าตัวนี่วิกกี้แกนี่ก็ฉลาดเหมือนกันเนาะใช้วิธีนี้ปุ๊บนะรู้หมดเปลือกเลยอะว่าเพื่อนแกเนี่ยนิสัยเป็นยังไงโอ๊ยไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยววิกกี้นี่แกกลับมาเหมือนเดิมนะวิกกี้ก็อะไรขึ้นเนี่ยแล้วนี่คุณมาทำอะไรครับสวัสดีค่ะคุณใช่ไหมคะที่เป็นเจ้าของบริษัทคือฉันมาสมัครงานนะคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับบริษัทนี้เป็นของคุณวิกกี้คุณกลับไปเถอะนะครับเพราะว่าคุณวิกกี้เขาไม่อยากมีพนักงานนิสัยแย่ๆแบบคุณไปสิ